ลุ่มน้ำป่าสักแห่งนี้แต่เดิมนั้นยามหน้าแล้งพื้นดินขาดน้ำราษฎรที่อาศัยพื้นดินทำกินได้รับความเดือดร้อนทุกปีเพราะในยามหน้าน้ำเกิดปัญหาน้ำหลากท่วมพื้นที่ไร่นาของราษฎรได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักดีว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งถ้าแก้ปัญหาในเรื่องน้ำได้แล้วเรื่องอื่นๆก็จะพลอยดีขึ้นตามมาพระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมเพื่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันจะช่วยแก้ปัญหาให้สายน้ำหลักแห่งนี้เกิดประโยชน์กับประสบนิกรของพระองค์มากที่สุดทำอะไรก็แห้งแล้งไปหมดอย่างเงี้ยมันเนี้ยพอมีเขื่อนเข้ากันก็ฝนฟ้ามันก็ตกยาวมาตลอดเลยคือก็ดีครับน้ำก็จะได้อุดมสมบูรณ์ในที่ของผมพอไปอยู่ใต้เขื่อนแล้วก็คือในหลวงท่านประกาศว่าเขื่อนนี้ทำเสร็จแล้วน้ำจะไปได้ไทยหลายจังหวัดคือลพบุรีสระบุรีอยุธยาสุราษฎร์นี่ก็พี่น้องก็อยู่อยุธยาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวแรงพี่น้ากลับไปใช้นู่นผมก็ดีใจด้วยด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงบังเกิดขึ้นจากการที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์จากการศึกษาความเหมาะสมรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมพบว่าควรมีการสร้างเขื่อนติดตั้งแม่น้ำป่าสักณบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดด้วยงานก่อสร้างเขื่อนและอาคารประกอบอันได้แก่งานก่อสร้างตัวเขื่อนดินยาว 4,860 เมตรสูง 36.50 เมตรสามารถเก็บกักน้ำสูงสุด960ล้านลูกบาศก์เมตรงานก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นงานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดินและงานก่อสร้างอาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉินรวมถึงงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำความยาว140กิโลเมตรพร้อมทั้งงานปรับปรุงแม่น้ำป่าสักและงานระบบประมาทในระยะต่อไปยังมีงานก่อสร้างระบบชลประทานในพื้นที่เปิดใหม่อีก3โครงการใน 11,119 ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ราษฎรถือครองและทำประโยชน์เป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีสถานที่ของส่วนราชการนะครับอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะฮะเช่นวัดโรงเรียนสถานีน้ำมันเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่เขาอยู่ในพื้นที่นี้มานานนะครับบางคนก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็อยู่โตที่นี่นะครับราษฎรส่วนนี้เนี่ยที่เขายินยอมเนี่ยก็ก็ทางราชการและที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะที่ได้รับผลิตโครงการนี้นะครับพระราษฎรส่วนนี้เนี่ยเขาเสียสละทำให้งานก่อสร้างดำเนินการได้มาปัจจุบันนี้แล้วสามารถเก็บกักน้ำได้ยังประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเพื่อมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้รับประโยชน์จากโครงการให้มากที่สุดหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปิดโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักกรมชลประทานได้เริ่มการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันที่2ธันวาคมพ
พุทธศักราช2537การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2541สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำเป็นปฐมฤกษ์และในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2542เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ก็ได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์งานแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการชดเชยค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรผู้เสียสละการจัดตั้งถิ่นฐานผู้อพยพงานด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการสร้างพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักที่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อรวบรวมโบราณวัตถุและอารยธรรมดั้งเดิมในเขตโครงการก่อนก็วิ่งค้าขายขี่ซาเล้งขายของโดนผลกระทบมามั่งเนี่ยได้มาก็มาซื้อที่เหลือก็มาทำทุนค้าขายดีขึ้นมาเรื่อยขอให้ท่านอายุมั่นฝันยืนปกครองคุ้มครองชาวบ้านตลอดไปเถิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามผลการดำเนินงานตลอดมาโดยไม่ได้ทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะพระองค์หวังว่าเมื่อโครงการที่ทรงตั้งพระทัยที่จะให้ประสบนิกรของพระองค์สำเร็จลุล่วงเมื่อนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือเหล่าทวยราชของพระองค์นั่นเองแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายเพียงใดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนิ่งนอนพระราชหฤทัยทรงเป็นห่วงใยประสบนิกรดังจะเห็นได้จากโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีทั่วพระราชอาณาจักรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เมื่อหลังก่อสร้างเสร็จแล้วพบว่าประโยชน์ที่ตามมานั้นมีมากมายนักภายแรงมาเยอะแล้วก็บางครั้งจะถูกฝนตกหนักก็ท่วมน้ำท่วมแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะน้ำอุดมสมบูรณ์ใช้ได้ใช้ด้วยทั่วในหมู่บ้านที่กล่าวไปว่าฝนฟ้ามันก็ไม่ค่อยมีเหมือนต้นนี้ตอนนี้ฝนฟ้าพอดีทำอะไรก็งอกงามเขียวไปหมดปลาลงฟันเลยนะคะแล้วทำปลาซุ่มค่ะแล้วทำปลาต้มทำอะไรทุกอย่างค่ะที่หาได้จากเขื่อนป่าสักค่ะก่อนจะมีอาชีพเสริมสวยแต่เมื่อก่อนนี้เป็นร้านเล็กๆทำกระท่อมเล็กๆอยู่แต่พอย้ายมาที่โดนผลกระทบแล้วย้ายมารู้สึกจะดีกว่าเก่ามากเลยคือจะสร้างบ้านทำร้านได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีของขายหลายอย่างแล้วก็มีผู้คนเยอะแยะที่มาด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ส่งมอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้แก่ประชาชนเหล่าประสบนิกรชาวไทยจึงได้อยู่อาศัยบนผืนแผ่นดินทองแห่งนี้อย่างสุขสงบร่มเย็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักเป็นอีกหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วพบว่าประโยชน์ที่ตามมานั้นมากมายนักด้วยเพราะความงามของภูมิประเทศการจัดวางทัศนียภาพบริเวณตัวเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นเสมือนทะเลสาบทำให้ราษฎรในเขตโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
เกิดอาชีพเสริมซึ่งทำรายได้ดีอีกด้วยกลุ่มแม่บ้านก็มีทำขนมค่ะทำขนมแล้วก็ทำมีทำปลาส้มแล้วก็มีขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็มีเลี้ยงไก่ด้วยค่ะเมื่อก่อนที่อยู่บ้านโน้นผมก็ไม่ได้ขอปลูกเท่าไหร่แต่มาที่นี่ผมปลูกในสวนเนี่ยผมจะแทบจะทุกอย่างนะครับมะพร้าวกล้วยขนุนมะม่วงน้อยนาฝรั่งอะไรผมจะปลูกหมดทุกอย่างนะครับดีขึ้นเลยก็เลยมาตั้งร้านขายของชำของแห้งมั่งแล้วก็ออกตำมัดมั่งขายของไปอาชีพทำไร่ก็ค้าขายสองอย่างหรือว่าค้าขายก็ตอนนี้ดีกว่าอยู่ที่เก่าเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นประโยชน์อันมากมายที่ประชาชนของพระองค์จะได้รับจากการสร้างเขื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระองค์จึงได้บังเกิดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีกินดีโดยที่พระองค์มิได้ทรงหวังสิ่งอื่นใดตอบแทนขอจงทรงพระเจริญ